ริชาใจเย็นๆก่อนจ้ะพ่อทำไมแกย้ายแม่แกไปผ่าตัดที่อื่นก็อย่างที่ฉันบอกเจ้าที่ไงพ่อว่าฉันไม่มีเงินแต่คุณรำพรมีฉันไม่อยากใช้เงินของคุณรำพรแล้วจ้ะพ่อพอกันทีพ่อไม่รู้หรอกว่าคุณรำพรทำอะไรกับฉันแล้วก็กับเพียวไว้บ้างพ่อคันที่ชื่อนางเด็กคนนั้นสองครั้งไม่ชื่อนางเด็กคนนั้นแม่มึงกำลังจะตายในหัวของมึงมีแต่เรื่องนางเด็กคนนั้นเหรอไอ้ช้างพ่อเถอะจ้ะพ่อถ้านางเด็กคนนั้นมันดีจริงเอ็งไปเรียกมันมาช่วยแม่เองเลยป่ะดูซิว่ามันจะมีเงินช่วยแม่เองเหมือนที่คุณลำพรมีไหมพ่อเราพูดเรื่องเงินสิเถอะจ้ะให้ฉันได้พอมีศักดิ์ศรีบ้างเถอะพ่อก็เพราะศักดิ์ศรีของมึงอะมึงถึงกล้าเสี่ยงย้ายแม่มึงทั้งๆที่รู้ว่าแม่มึงกำลังจะแย่ตกลงศักดิ์ศรีของมึงสำคัญกับชีวิตแม่มึงใช่ไหมช้าฮะไม่เป็นไรกูเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีมึงไม่ขอให้คุณลำพรช่วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะไปกราบขอร้องคนอื่นให้มาช่วยชีวิตเมียกูเองพ่อพ่อจะไปไหนจ๊ะพ เรื่องที่พักของคุณป้าเนี่ยผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณหมอมากๆที่ช่วยเรื่องจริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากจะรบกวนคุณหมอนะครับแต่ว่าเรื่องมันแก่แล้วร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนี่มาเป็นล้มจนเลือดข้างในสมองแบบเนี้ยผมไม่อยากให้มันย้ายโรงพยาบาลเลยกลัวมันตายกลางทางคือเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเป็นเรื่องที่ผมพอช่วยได้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยผมก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาลแล้วว่าให้ติดต่อผมส่วนตัวได้เลยผมจะหาเงินทุกบาททุกสตางค์มาคืนคุณหมอเลยนะครับคือตอนนี้เรื่องเงินไม่สำคัญหรอกครับสำคัญก็แต่สุขภาพของคุณป้านะครับเห็นไหมนางพานี่ขนาดคุณหมอเป็นคนอื่นแท้ๆยังเห็นว่าชีวิตแม่เองอะสำคัญกว่าเงินสำคัญกว่าศักดิ์ศรีบ้าบอคอแตกรู้มันไม่จริงถ้าเองมีอะไรพร้อมทุกอย่างอย่างคุณหมอข้าจะไม่ว่าอะไรเลยฉันว่าแม่นี่ก็โชคดีเหมือนกันนะจ๊ะที่คุณหมอเนี่ยเขาเข้ากรุงเทพมาพอดีว่าแต่คุณหมอมาทำธุระเหรอจ๊ะอ๋อเปล่าหรอกครับพอดีผมมาหาเพื่อนนะครับอ๋อเพื่อนที่ไหนนายถามทำไมว่าแต่คุณลำพรนะชาฉันคนนี้ก็คนไม่ได้เป็นแค่ตัวอะไรคิดจะทิ้งก็ไปอยากได้คืนก็มาฉันคนนี้ก็คนอย่ามาหวังอะไรดีกว่าใจฉันรักมันหมดไปนานแล้ว